สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตซิมเสรีจากคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนที่เรดแลนด์แคลิฟอร์เนียวันนี้มีความชื่นชมยินดีที่ได้มามีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งผมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังให้ผมสามารถที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์วันนี้อยากจะ,ะนำพระวจนะของพระองค์ ง่ายๆนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมที่เป็นพี่น้องคนลาวแล้วก็ชาวไทยหรือท่านผู้ใดก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะฟังภาษาไทยได้นะครับผมขอเชิญให้ท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะทำอะไรอยู่ก็ก,ก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านได้มารับฟัง เพระวจนะของพระเจ้าที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบด้วยว่าทุกท่านเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความเป็นห่วงเป็นใยของพระเจ้าก็มาถึงทุกท่านนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็อยากจะให้ท่านรับรู้ด้วย ว่าพระเจ้านั้นมีความรักต่อท่านท่านอาจจะาบางคนอาจจะอา,อาจจะทำงานอย่างหนักบางคนอาจจะมีความทุกข์จะเป็นทางด้านการเงินก็ดีทางด้านความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจอ,อะไรก็ดีก็สุดคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเนี่ย คือไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ล้วนแต่เนื่องจากสาเหตุของความบาปนะครับเรามีคือมีความบาปถึงจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีที่จะมาเข้าใจเข้าใจถึงคือให้ท่านเข้าใจว่าพระเจ้านั้นก็รอคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาคอยดูว่า คอยดูว่าใครเป็นอะไรแล้วก็ถ้าหากว่าท่านคนไหนที่มีความเชื่อในในทางของพระเจ้าเนี่ยก็จะก็จะได้รับพระพรแล้วก็จะได้มีวิธีหนทางที่ดีที่จะที่จะแก้ปัญหาส่วนตัวก็ดีนะครับอ,อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับพระพรวันนี้เป็นพิเศษผมก็จะเริ่ม ด้วยการอธิษฐานก่อนนะครับให้เราอธิษฐานสํารวมจิตใจขอให้พระเจ้ามาสถิตมาอยู่ใกล้ๆให้เราได้รับฟังแล้วก็รับฟังเสียงของพระเจ้าด้วยขอให้อธิษฐานกันสาธุการแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ที่ให้คำสัญญาว่าพระองค์นั้นจะช่วยแก้ปัญหา ความบาปของเราเพราะองค์อยากให้เราทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากชีวิตที่อยู่ในโลกนี้แสนทุกข์ยากลำบากปัญหาก็สารพัดแล้วก็จะไม่มีวันดีขึ้นก็จะเร็วร้ายลงทุกวันเพราะฉะนั้นขอให้คําคืนวันนี้ให้พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึงพี่น้องทุกท่านเพื่อว่าพี่น้องทั้งหลายนั้นจะได้มีโอกาสมีโอกาสเข้าใจ เข้าใจว่าเรามีพระผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรามาและพระเจ้าที่สร้างเรามานั้นก็ยังคอยดูแลอยู่ถึงแม้ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้าก็ยังอยู่ใกล้ๆเราแต่ที่พระเจ้าบางคนอาจจะถามว่าทําไมพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่ปล่อยให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นพระเจ้ามีความจําเป็นที่บางครั้งต้อง ให้สิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นเพื่อว่าความยุติธรรมของพระเจ้านั้นจะได้ประจักษ์ให้เห็นพระบิดาเจ้าขอให้พระองค์มาสถิตอยู่ด้วยแล้วก็ขอให้พระองค์สองอวยพรให้กับทุกคนด้วยในวันนี้ขอกราบทูลในนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนโอเคครับท่านผู้ชมครับผมคือคือผมอยากจะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะ ขอให้คุณบิลลี่นะครับคุณบิลลี่ที่อยู่ซียโตนะครับที่ได้ขอหนังสือจากผมหนังสือชื่อว่าไถ่เพราะรักนะครับคุณคุณบิลลี่ได้ขอหนังสือไถ่เพราะรักเล่มนี้นะครับผมได้พบแล้วนะครับแล้วทีนี้ปัญหาที่พอผมพบหนังสือพับผมก,ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ ไอ,อ้ที่คุณบิลลี่ได้โทรมาหาผมแล้วก็ได้ให้ที่อยู่ของผมผมก็เขียนลงภรรยาได้เขียนลงในกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วก็ผมพอดีผมก็ไม่จําไม่ได้ว่าไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นขอให้คุณบิลลี่ช่วยโทรกลับมาอีกทีนะครับเพื่อว่าผมจะได้มีที่อยู่จะได้ส่งให้ท่านนะครับไอ้โลสวัสดีครับขอบคุณครับ เฮลโหลเฮลโหลสวัสด so ี ick, ครับเฮลโหลก็ก uh, ็ <c oughs> เป็นเช่นคุณบิลลี่ถ้าหากว่าได้รับข่าวอันนี้แล้วขอกรุณาโทรมาหาผมอีกทีนะครับ <c oughs> เพื่อว่า,เ,า <c oughs> เพื่อว่าผมจะได้เอาหนังสือเล่มนี้จัดส่งให้คุณบิลลี่คุณบิลลี่ให้ที่อยู่ผมใหม่นะครับผมาวางไว้ที่ไหนแล้วผมหาไม่เจอนะครับอขอโทษด,ด้วยแล้วก็ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มีความสนใจที่อยากจะได้พระธรรมคัมภีร์หรืออยากจะได้เป็นภาษาลาวก็ดีเป็นภาษาไทยก็ดีหรือจะเป็นภาษาจีนผมก็จะพยายามหาให้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าวันนี้เราก็จะมีสองอ,สองเวลาคือคือพูดถึงว่า ชั่วโมงแรกนี้เราจะพูดภาษาไทยแล้วก็ชั่วโมงหลังจะพูดเป็นภาษาจีนกลางนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมมีมีเพื่อนหรือมีญาติพี่น้องคนไหนที่พูดภาษาจีนกลางได้ก็ขอให้บอกบอกกันต่อไปว่าเรามีการาพูดภาษาจีนกลางแบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้าในเชิงในในใน,ในภาษาจีนกลางด้วยนะครับโอเคครับแล้วทีนี้ผมก็ อีกนั่นแหละครับสำหรับท่านผู้ชมที่เคยรับฟังหรือยังไม่เคยรับฟังหรืออาจจะเป็นผู้ที่รับฟังครั้งแรกก็ก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมว่าพระเจ้านั้นมีจริงนะครับพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีตัวตนแล้วพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง ทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรามีความเชื่ออันนั้นแล้วเมื่ออยากจะเชินชวนให้ท่านมีความเชื่ออันนั้นด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าท่านมีความเชื่อแบบนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะ,ะคือ,ค,อคือตาของท่านก็จะสว่างนะครับแล้วในพระธรรมกคมพีก็มีความรู้มากมายที่จะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วท่านก็จะมีความหวังถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลก ที่ไม่สงบอยู่ในโลกปั่นป่วนแต่ความหวังอของพระเจ้าเนี่ยเ,เป็นความหวังที่พระเจ้าให้คำมั่นสัญญาเอาไว้แล้วคำสัญญาของพระเจ้าทุกคำจะต้องสำเร็จนะครับจะต้องสำเร็จแล้วผมจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็อีกนั่นแหละผมก็อยากจะซ้ำอีก,อกว่าสำหรับผมนะผมก็มีความเชื่อว่า,เ,าเราทุกคนเนี่ย จะต้องมีอาหารสองประเภทมีอาหารสองชนิดคืออาหารฝ่ายร่างกายแล้วก็อาหารอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าพึ่งในในคำสอนของนักปรัชญาเนี่ยก็ยังไม่พอครับนักปรัชญาเนี่ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ต้องพึ่งในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเขียนบันทึกไว้ในพระธรมรมกัมภีร์นะครับ เ,ออเพราะวันะนของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราด้วยแล้วก็อาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความสําคัญมากทีเดียวออจะพูดว่าสําคัญมากกว่าอาหารร่างกายอีกก็ได้นะครับ <ME>. เพราะว่าอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยถ้าหากว่าเราขาดอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อไรเนี่ยจิตวิญญ,ญาณเราก็จะตาย ถ้าหากว่าจิตวิญญาณของเราตายเนี่ยร่างกายของเราจะถึงแม้ว่าจะยังคงทำงานอยู่ก็เป็นเหมือนกับที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นผักไปแล้วนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงเคยได้ยินได้ฟังคนที่บางคนยังมีชีวิตคือหมายความว่ายังหายใจได้อยู่แต่แต่ก็เป็นไม่ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น นั่นก็เรียกว่าที่บอกว่าเป็นผักไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเราในพระธรรมคำัมภีร์ได้ได้บันทึกเขียนไว้ว่าตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าใช้สองสิ่งด้วยกันสร้างคือสิ่งหนึ่งคือผงคลีดินนะครับเอาดินเนี่ยมาสร้างมาปั้นเป็นรูปร่างลักษณะของเราที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ แล้วเมื่อปั้นเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เป่าลมลมของพระองค์ลมปราณของพระองค์เป่าเข้าไปในจมูกของรูปปั้นแล้วเมื่อเช่นนั้นแล้วรูปปั้นนี้ก็กลายเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวานะครับเพราะฉะนั้นจิตคือ,อลมปราณของพระเจ้านี่มีความสําคัญมากลมปราณของพระเจ้าตอนนี้ขณะนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเป็นพระวจนะ ของพระเจ้านะครับก็เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ผมมีหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ชมหัวข้อของวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับให้เรามาเข้าใจบอกว่าความดีและความชั่วมาจากไหนนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันบางทีเราก็อ,อาจจะ,ะเคย แสวงหาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทำไมมนุษย์เราเนี่ยถึงมีความดีและความชั่วคือคือเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ในแวดล้อมแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยความดีและความชั่วจริงไหมครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ให้เรามาให้เรามาศึกษากันดูว่า ความดีและความชั่วนี่มันเป็นอย่างไรกันนะครับในนี้ผมบอกว่าคำคำว่าดีหรือคำว่าชั่วใครๆก็รู้กันว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็รู้ว่า Gone. พอเราบอกว่าความดีหรือเราบอกว่าเออคนคนนั้นดีหรือ,อความชั่วหรือคนนั้นเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะครับผมเชื่อช่ผมเชื่อว่า ใครๆก็รู้กันนะครับทีนี้เรามาลองมาลองมาแบ่งปันกันดูว่าในนี้บอกว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นคนดีนะถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นคนดีซึ่งมักจะเกิดขึ้นใช่ไหมพอเราเจอใครสักคนหนึ่งเราก็สามารถที่จะให้คำให้คำสรุปง่ายๆบางทีเราเห็นการท่าทางแสดงกิริยา,าต่างๆ เราก็สามารถบอกว่าเออคนนี้เป็นออคนดีหรือบอกว่าไอ,อ้คนนี้เนี่ยออรู้สึกว่าจะจะครบไม่ได้จะครบกันยากหรืออะไรทํานองนั้นนะครับแล้วผมบอกว่าเราก็จะออนึกขึ้นมาทันทีว่าคนนี้คงจะเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนคือถ้าพูดถึงคนดีแล้วนะเราจะคิดขึ้นมาทันทีว่าเออพอพูดถึงคนดีก็คงจะเป็นคนที่ใจดีนะฮะ คนที่ใจดีเป็นยังไงครับคนที่ใจดีเนี่ยคือชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงไหมครับอชอบเป็นเป็น,ปนคือเป็นคนชอบให้ด้วยนะครับนั่นเรียกว่าคนคนดีเรียกว่าทําความดีใช่ไหมครับแล้วเป็นคนที่มีมิตรภาพเป็นคนที่มีนิสัยนิสัยไม่เอารัดเอาเปรียบนะเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบนี่ ก็เรียกว่าเป็นคนดีนะครับแล้วบอกว่าเป็นคนที่รักษาคําพูดอะไรทํานองนั้นนะครับคนที่รักษาคําพูดเนี่ยก็จัดอยู่ในข่ายของคนดีนะครับและทีนี้บอกว่าและคนชั่วล่ะทีนี้คนชั่วก็ก็ไม่ยากที่จะให้คําจํากัดความของคนชั่วเราบอกว่าคนชั่วเนี่ยก็เป็นคนที่ ทำสิ่งต่างๆที่ตรงกันข้ามกับคนดีทั้งหมดนั่นเป็น,ปนคําตอบง่ายบอกว่าคนชั่วเป็นยังไงคนชั่วทีนี้เมื่อเราให้คําจํากัดความหรือว่าเราบอกแล้วว่าคนคนดีเป็นเป็นคนชอบให้ถ้าคนชั่วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใช่ไหมเป็นคนที่ให้กับตัวเองหรือว่าไม่ไม่ให้คนอื่นแต่ให้กับตัวเอง อะไรในทนํานองนั้นนะครับแล้วคนดีเนี่ยเป็นคนที่มีความรักคนชั่วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอะไรในทนํานองนั้นใช่ไหมครับแล้วบอกว่าถ้าถามว่ามีใครที่เป็นทั้งคนดีและคนชั่วไหมมีไหมเ,เป็นคนเรียกว่า, Urban D, D, buscando, D, าครึ่งดีครึ่งชั่วอย่างนั้นเลยเป็นคนทั้งเป็นคนเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนชั่วเอ๊ะมันก็น่าจะมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกว่า เราบอกว่าก็อาจจะมีเพราะว่าคนชั่วคนชั่วอาจจะรักลูกหลานของเขาเองนะคะเขาชั่วกับคนอื่นแต่กับลูกหลานของเขาเองเขาก็คงจะไม่ชื่อไม่ชั่วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นทั้งคนดีคนเป็นคนดีในครอบครัวของตัวเองแต่เป็นคนที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่อ่าต่อคนนอกบ้านหรือคนอื่นนะครับ ก็ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้บอกว่าบอกว่าคือคนชั่วก็อาจจะรักครอบครัวของเขาเองใช่ไหมครับในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ11นะครับในหนังสือมัทธิวในพระธรรมกัมภีถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีพระธรรมกัมภีร์นะครับก็ขอให้เปิดไปมัทธิวบทที่7ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วเห็นไหมบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่สักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของจะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์นะฮะก็อันนี้ก็คือมายืนยัน มายืนจานที่บอกว่าเป็นทั้งคนดีและคนชั่วเป็นทั้งเป็นคนดีสำหรับลูกหลานตัวเองเป็นคนดีสำหรับครอบครัวของตัวเองนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนดีสำหรับคนภายนอกครอบครัวนะครับแล้วบอกว่าชั่วนะชั่วกับคนอื่นแต่ดีกับคนในครอบครัวตัวเองเรียกว่าดีครึ่งชั่วครึ่ง นะครับก็เป็น,นเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้บอกว่าสําหรับความเชื่อของคริสเตียนนั้นคนดีในสายตาของมนุษย์เราเรียกว่าคนที่มีศีลธรรมนะครับเราอย่าลืมคริสศาสนาเนี่ยเรียกว่าแยกแยกลึกทีเดียวนะครับแยกลึกคือ,อเราบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคนนี้ดีคนนู้นเป็นคนดีะนะคนดีที่ อยู่ในกรอบขายที่บอกว่าชอบช่วยเหลือคนชอบอะไรต่างๆชอบเป็นคนทีม่มีใจรักอะไรก็แล้วแต่ที่ในสายตาของมนุษย์ในสายตาของของถึงแม้ว่าจะเป็นในสายตาของคนทั้งหมู่บ้านก็ดีก็แล้วแต่นะครับนั่นก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีทีนี้ถ้าหากว่าในคริสศาสนาเนี่ย เราจะมองลึกไปกว่านั้นนะเราจะมองลึกไปกว่านั้นเราบอกว่าเราบอกว่า,เ,าเราบอกว่าถ้าหากว่า,าสำหรับความเชื่อของคริสเตียนนั้นคนดีในสายตาของมนุษย์เราเรียกว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมคนดีของในสายตาของมนุษย์เราเรียกว่าเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีศีลธรรมและคนดีในสายตาของพระเจ้าเราเรียกว่า เป็นคนชอบทำนะครับก็เป็นเช่นนั้นบางท่านที่ยังไม่เคยได้ยินคำศัพท์อันนี้มาก็วันนี้ก็ขอขอให้เป็นความรู้ใหม่ให้กับท่านก็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 แล้วกันนะครับคือเรามีคนที่มีศีลธรรมกับคนที่ชอบธรรมคนที่มีศีลธรรมคือคนดีในสายตาของมนุษย์และคนที่เรียกว่าชอบธรรม คือเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าอันนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากทีเดียวนะครับแตกต่างกันมากทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบ่งปันต่อไปอีกนะครับแล้วบอกว่าคนดีของมนุษย์อาจจะไม่ดีพอสำหรับพระเจ้านะครับอ,อันนี้อันนี้จะต้องอะจะต้องแบ่งปันในอยากให ท่านเปิดอ่านถ้าหากว่าท่านมีพระธรรมกัมภีนะครับในหนังสืออิสยาห์6บทที่64ข้อ6นะครับหนังสืออิสยาห์บทที่64ข้อ6ในนี้บอกว่าข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สะอาดและและ,และคือเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดและการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้น เหมือนเสื้อผ้าที่โสกปกข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้และความชั่วข้าความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลมคือในนี้บอกว่าเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่โซก,กัปกบางพัฒนรทมคมพีบางเล่มก็บอกว่าคือเป็นเล่มภาษาอังกฤษได้แปลว่าเป็นผ้าขี้ริ้ว นะเป็นผ้าคีริว้วผ้าคีลริ้วก็คือเป็นผ้าที่เปือเปื้อนนะครับในนี้บอกว่าความชอบธรรมของข้าพระองค์ความชอบธรรมอของมนุษย์เนี่ยก็คือความดีของมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับผ้าที่เปื้อือนในสายตาของพระเจ้าท่านคงจะอยากจะให,ให้ให้คำอธิบายใช่ไหมครับคือทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้น เพราะว่าเพราะว่ามาตรฐานของพระเจ้ากับมาตรฐานของมนุษย์นั่นแหะมันต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับและในนี้บอกว่าในหนังสือโรมนะฮหนังสือโรมถ้าท่านผู้ชมมีพระธรรมคัมภีร์ก็เปิดให้ขอให้เปิดไปที่หนังสือโรมบทที่3ข้อ23นะครับบทที่3ข้อ23บอกว่าเหตุว่าทุกคนทำบาปนะ และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าในในรมบทที่3าข้อ23บอกว่าทุกคนนะครับทุกคนไม่ได้ยกเว้นสักคนหนึ่งบอกวทุกคนทําบาปเอ๊ะท่านผู้ชมที่อาจจะใหม่ยังไม่เคยได้ยินคำสอนของคริสตศาสนาก็อาจจะแปลกใจบอกว่าหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าทุกคนทุกคนทำบาป แล้วทุกคนเป็นคนบาปแล้วทุกคนเสื่อมจากพระเสด็จของพระเจ้านะครับก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้บอกว่าทุกคนทําบาปทางคริสตศาสนาเราคําสอนเราบอกว่าความบาปได้เกิดขึ้นเมื่อ,อเมื่อสมัยที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกให้ความบาปนั้นมาติดมาด้วย ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับหมายความว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกปราศจากความบาปแต่ความบาปได้เกิดข <y ling noise> anyway? ึ้นนะความบาปได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์ความบาปได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์ท่านผู้ชมก็คงจะแปลกใจว่าบนแผ่นดินสวรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็จะค่อยๆอธิบายให้ฟังไปทีละขั้นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวบอกว่าความบาปได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์ เกิดขึ้นแล้วก็มนุษย์เนี่ยคือความบาปได้เกิดขึ้นมาจากไหนความบาปเนี่ยก็ได้เริ่มต้นมาจากทูตสวรรค์องค์หนึ่งนะคือเป็นหัวหน้าเป็นถึงขั้นหัวหน้าทูตสวรรค์นะครับเราเรียกทูตสวรรค์องนี้เรียกว่าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์นี่เป็นคำที่ชมเชยนะครับเป็นคำหมายความว่าเป็น เป็นพระอารุณนะครับลูซิเฟอร์นี่เป็นพระอารุนเป็นดาวประจาเป็นดาวประจํารุ่งนะครับเป็นดาวประจํ <launches uit. S 2> ารุ่งทีนี้บอกว่าหัวหน้าทูตสวรรค์เรื่องราวข้อความอันนี้เนี่ยได้เขียนละเอียดละออในหนังสือไถ่เพราะรักนะครับบอกว่าเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์เนี่ยเพราะว่าหัวหน้าทูตสวรรค์องนี้ได้คิดกระบะคิดกบฏต่อ บัลลังก์ของพระเจ้าทีนี้ไอ้ความคิดกระบฏนั่นะก็ได้คือก็ได้เป็นแหล่งมาของความบาปนะครับคือหัวหน้าทูตสวรรค์องนี้เนี่ยในเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในนี้บอกว่าหัวหน้าทูตสวรรค์องนี้เนี่ยมีท่าทางลักษณะสวยงามลักษณะหล่อเหลานะครับคือมีความดีทุกอย่างในตัวของหัวหน้าทูตสวรรค์เนี่ย มิฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นถึงหัวหน้าทูตสวรรค์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้อะไรเกิดขึ้นกับหัวหน้าทูตสวรรค์องค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,อะบอกว่าคือในนี้ผมจะอ่านอีกทีบอกว่าสําหรับความเชื่อของคริสเตียนนั้นคนดีในสายตาของเรียกว่าเป็นคนมีศีลธรรมนี้เราอ่านแล้วนะครับแล้วในหนังสือโรมนี่เดี๋ยวผมจะอ่านต่อไปอีกหน่อยหนังสือโรมบทที่3ข้อ9นะครับ บทที่3ข้อ9บอกว่าถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรพวกเราจะได้เปรียบกว่าพวกเขาหรือเปล่าเลยเพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่าทั้งพวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาปทุกคนอันนี้บอกว่าเราทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนชาวยิวจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาจะเป็นคนที่คนไกลก็แล้วแต่ ทุกคนเราล้วนแต่อยู่ใต้อํานาจของความบาปนะครับแล้วทีน,ทนี้ทีนี้ทีนี้ให้อ่านให้เปิดอ่านหนังสือโรมบทที่3ข้อ19นะครับหนังสือโรมบทที่ 3, ออกข้อ10ข้อ10บบทที่3ข้อ10บอกว่าตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็จะเน้นอีกที จะเน้นอีกทีบอกว่าลองให้เรากวาดสายตาดูสิว่ามีคนชอบทำอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคนชอบทำนั้นคือเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าแล้วบอกว่าให้เรากวาดกวดสองสองตาดูในบรรดามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ดูซิว่ามีไหมสักคนหนึ่งที่เป็นคนชอบทำในนี้บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียว ไม่มีเลยแต่อย่างที่ผมได้กล่าวแล้วบอกว่าท่านอาจจะพบคนดีที่อยู่ในในขายที่จัดว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วคนที่มีศีลธรรมก็คือในสายตาของมนุษย์ที่ยกให้ให้สมนามว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมแต่สำหรับพระเจ้าแล้วในสายตาของพระเจ้านั้นไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเป็นคนชอบธรรมคือเรียกว่าเป็นคนบาปกันทุกคน แล้วไม่มีสักคนหนึ่งที่ได้พึงพึงพระไทยของพระเจ้าะนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงว่าลูซิเฟอร์ความบาปได้เกิดขึ้นที่ลูซิเฟอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อไปพอดีผมลำดับมากำลังยังเน้นอยู่ที่ว่าทุกคนที่ที่บอกว่าเปลืปลอน นะเปื้อนด,ด,ด้วยความบาปนั้นเป็นอย่างไรนะครับในนี้ก็ยังจะบอกต่อไปอีกนะครับในข้อบทที่3ข้อ11โรมบทที่3ข้อ11บอบอกว่าไม่มีคนที่เข้าใจนะบอกว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าคือที่บอกว่าคนบาปบอกคนบาปทุกคนมีความบาปเพราะว่าไม่มีคนคนใดที่เข้าใจและแสวงหาพระเจ้านะ เข้าใจก็คือเข้าใจสติปัญญาของพระเจ้าและสแสวงหาพระเจ้าไม่มีใครที่ที่คิดจะสแสวงหาพระเจ้าอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นคนบาปนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วข้อ1 2บอกว่าเขาทุกคนหลงทางไปหมดนะในนี้บอกว่าเขาทุกคนหลงทางไปหมดคือทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ามี คนสองคนที่พบหนทางแล้วนี่บอกว่าทุกคนหลงทางไปหมดแล้วก็เขาทั้งปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันทั้งสิ้นโอ้โหเป็นคนไร้ค่าคือมนุษย์นี่ในสายตาของพระเจ้าแล้วไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ท่านคงจะใหม่ๆถ้าฟังแล้วไม่ไม่ไม,ไม่คือมันไม่ไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่ารับไม่ได้ด้วยเพราะว่าในชีวิตของท่านเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่รู้จักคนที่แสนดีนะครับคนที่แสนดีคนที่ช่วยเหลือคนคนที่มีเมตตาจิตคนที่อะไรก็แล้วแต่แต่ในนี้ในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าไม่มีสักคนหนึ่ง นะไม่มีสักคนหนึ่งแล้วข้อบทที่สามข้อสิบสามอ่านต่อไปบอกว่าลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคือลำคอเนี่ยคือคือเสียงที่จะพูดออกมาเนี่ยมันต้องผ่านลำคอใช่ไหมครับทีนี้บอกว่าไอ้เสียงที่ผ่านลำคอเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดหรืออะไรออกมาเนี่ยไม่น่าฟังแล้วก็อาจจะ มีกลิ่นกลิ่นเหม็นด้วยถ้าเป็นหลุมฟังศพเนี่ยนะนะกล่นเหม็นใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วบอกว่าเหมือนหลุมฟังศพที่เปิดอยู่นะครับเขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงอันนี้อันนี้ท่านท่านหลายคนก็อาจจะไม่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 เห็นด้วยแต่เดี๋ยวผมจะ พิสูจน์ให้ฟังนะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามใช้ลิ้นของตัวเองเนี่ยล่อลวงนะครับล่อหลวงภายใต้ลิ้นฝีปากภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูร้ายนะมีพิษของงูร้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยอมรับกันยากหน่อยใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าเออเราไม่เป็นพิษเป็นภัยให้กับใครทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น ก็รู้สึกแปลกๆอยู่คือผมจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าในพระธรรมคัมภีร์ได้เขียนบันทึกไว้หลายอย่างหลายอย่างทีเดียวเกี่ยวกับธรรมชาติของอของมนุษย์กับคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าตรงกันข้ามกันเลยนะครับตรงกันข้ามกัน,กนเลยก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าบทข้อ14บอกว่าปากของเขาเต็มด้วยคำแช่งด่าและคำขมขืน เต็มด้วยคำแช่งด่าและคำข่มขืนนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ในพระธรรมคัมภีร์เนี่ยได้บันทึกไว้อย่างนั้นนะครับแล้วบอกว่าเท้าของเขาว่องไวในการทำให้อ่ในการในการทำให้นองเลือดเท้าของเขาว่องไวว่องไวนี่คือเรียกว่าอ,อาจจะวิ่งเร็วหรืออะไรต่างๆคือเป็นการที่จะ ในขณะที่ต่อสู้กันระหว่างคนกับคนหรืออะไรคือเรียกว่าว่องไวนะครับแล้วบอกว่า,าในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ในทางเดินของมนุษย์มนุษย์เลือกถ้าหากว่ามนุษย์เลือกทางเดินโดยที่ไม่ได้มีคำชี้แนะจากาพระเจ้านะก็บายความว่าเลือก ทางเดินเนี่ยทางแห่งทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์คือคือเดินไม่ถูกทางเดินไปสู่ความพินาศเดินไปสู่ความทุกข์นะก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าเพราะว่าท,ที่ที่พูดอย,อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ความเข้าใจว่าความเข้าใจของมนุษย์นะยังเข้าใจไม่พอและยังเลือกอเดินทิศทางที่ไม่ถูกต้อง กันทั้งนั้นนะครับก็เป็นเช่นนั้นและบอกว่าและเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขถึงจนถึงบัดนี้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ตามมนุษย์ก็ยังสแสวงหาทางแห่งสันติสุขนะครับมีมีคนแนะนำคนชี้แนะเยอะแยะมากมายบอกว่าโอ้ไปไป,ไปที่นู่นไปที่นี่ ไปหาคนนูน้นไปหาคนนี้ไปหาพระองค์นู้นไปหาองค์นี้เพื่อที่จะได้รับจิตสงบคือสันติสุขนั่นเองนะครับมีคือหลายคนก็ยินดียินยอมที่จะทุ่มเวลาทุ่มทุกสิ่งทุ่มเงินทองทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปในที่สถานที่ที่จะได้รับสันติสุข อาจจะไปนั่งวิปัสสมาว,วิปัสนาหรือนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่คือเรา,าต่างก็แสวงหาสันติสุขความสงบจิตนะครับในนี้บอกว่าไม่รู้จักเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่า,าข้อ18บบอกว่าในแว่ในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้า ในแววตาของมนุษย์ทุกคนไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าอันนี้เนี่ยก็ได้ได้พิสูจน์ให้เห็นมากมายเ,เมื่อเราเอาเรื่องของพระเจ้าเรื่องเอาของพระเจ้าพระผู้สร้างทั้งหมดเนี่ยไปะจะไปแบ่งปันให้กับหลายคนหลายคนก็ไม่มีความสนใจแล้วก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ไม่ไม่ไม ไม่ยอมเชื่อด้วยนะครับที่จริงแล้วถ้าใส่ใจสนใจยอมรับฟังสัหน่อยดูซิดูซิว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันก็น่าจะดีใช่ไหมครับน่าจะดะีเพราะฉะนั้นผมเองก็เคยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลากับตัวเองก็ดีกับคนอื่นก็ดีบอกว่าะจะเป็นคำสอนจะเป็น คือคือความรู้ใหม่ๆก็ก็ดีคือก่อนที่เราจะปฏิเสธเนี่ยเราจะต้องศึกษาต้องพิจารณาต้องตรวจสอบให้ให้ให้ถี่ถ้วนดูซิว่าเป็นความจริงกับที่เขาได้กล่าวหรือเปล่าก็เป็นเช่นนั้นก่อนที่เราจะปฏิเสธเราอย่าปิดทันทีนะครับอย่าปิดประตูทันทีเพราะว่าถ้าเราปิดประตูทันทีเนี่ยบางทีเราอาจจะ รู้ไม่ถึงคืออาจจะมีสิ่งดีๆที่ผ่านมา,าเราเราอาจจะพลาดสิ่งเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมทุกท่านาจะมีคำสอนจะมีความรู้อะไรที่ผ่านมาอาจจะเป็นใหม่สำหรับท่านแต่ขออย่าให้ท่านปฏิเสธเร็วเกินไปนะครับขอให้ท่านาได้ บอกว่าเดี๋ยวใช้เวลารับฟังศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะปฏิเสธหรือจะยอมรับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับอย่าเร็วในการปฏิเสธนะครับก็เป็นเช่นนั้นในนี้บอกว่าในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเนื้อหนังคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ชอบธรรมเนื่องจากเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยคือเลยก็มาสรุปว่า ไม่มีใครสักคนหนึ่งเป็นผู้ชอบธรรมนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าได้นะโดยการประพฤติตามพระบัญญัติเพราะว่าโดยพระราชบัญญัตินั้นเราจึงรู้จักบาปนะะคือบัญญัติพระราชบัญญัติอันนี้เราจะใช้เวลาอื่นมากล่าวแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมคือพระราชบัญญัติก็คือ ก็คือมาตรฐานกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่เรียกว่าบัญญัติสิบประการเหมือนกับาทางคนไทยทางพุทธศาสนาบอกว่ามีศินห้าข้ออะไรในทํานองนั้นนะครับทีนี้เรามีความเชื่อว่าบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่ให้เรารู้นะว่าอะไรคือความบาป คือพูดถึงว่าถ้าหากว่าเรามีบัญญัติของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าความบาปนั้นคืออะไรเป็นยังไงนะครับก็ก็เป็นเช่นนั้นมีสองสิ่งที่ความดีของมนุษย์ไม่เท่าเทียมความชอบธรรมของพระเจ้านะครับมีสองสิ่งหรืออาจจะมีมากกว่าสองสิ่งนะครับที่ความดีของมนุษย์นะ่ะ ไม่เท่าเทียมคือจะเปรียบเทียบถึงมาเทียบถึงมาตรฐานของพระเจ้านะเปรียบไม่ได้เลยอันนี้มีความสำคัญมากนะครับอาจจะมีหลายสิ่งแบบที่ผมว่านะแต่ตอนนี้บอกว่ามีสองสิ่งนะครับและสองสิ่งนั้นคืออะไรมีสองสิ่งที่ความดีของมนุษย์ไม่เท่าเทียมความชอบธรรมของพระเจ้าคือสิ่งสิ่งที่หนึ่งคือความเห็นแก่ตัวนะครับความเห็นแก่ตัวแล้วก็ คือ,เ,อเดี๋ยวความเห็นแก่ตัวและการพูดเท็จสองสิ่งเนี่ยอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์อยู่ในสายเลือดของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มคือมีแนวโน้มและแล้วโดยเฉพาะาที่บอกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะ่ะเรียกว่ามีอยู่ในสายเลือดทุกคนเลยแล้วการพูดเท็จ ก็จะอยู่ในสายเลือดเหมือนกันการพูดเท็จและยังมีอีกอันหนึ่งอีกเซิงหนึ่งก็คือความโลภความโลภนี่ก็อยู่ก็อยู่ในตัวของมนุษย์ในสายเลือดของมนุษย์ด้วยนี่ถ้าเป็นภาษาชาวพุทธก็เรียกว่ากิเลสนะครับมีกิเลสมนุษย์เนี่ยมีกิเลสมีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคือคือมนุษย์มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจของทุกคนแต่ที่จะปรากฏแสดงออกมานั้นหรือเปล่า นั่นก็ต้องเหมือนกับว <c oughs> ่าต้องรอจังหวะนะเหมือนต้องรอจังหวะถ้าหากว่าธรรมดาปกติแล้วเนี่ยก็จะคงจะมองไม่เห็นนะคงจะมองไม่เห็นแต่ถ้าจังหวะที่คับขันเรียกว่าถ้าจังหวะที่คับขันจริงๆไอ้ไอ้ไอ้ความเห็นแก่ตัวความโลภหรือความอิจฉาหรือความหรือความอะไรความ ความที่จะกล่าวเท็จก็อยู่อยู่ก็จะแสดงออกมาถ้าหากว่ายามคับขันนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ว่าอับราฮัมในหนังสือพระธรรมคัมภีร์ได้มีเรื่องราวพูดถึงว่ามีชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมนะครับชื่ออับราฮัมทีนี้ก็เดินทางไปอียิปต์กับภรรยาคนสวยของเขาพอไปถึงชายแดนเขาก็ รีบคุยปรึกษากับกับภรรยาบอกว่าเออถ้าหากว่าเราถ้าใครถามว่าเธอนั้นเป็นใครก็อย่าบอกอย่าบอกว่าเป็นภรรยาก็บอกว่าให้เป็นน้องสาวคือเพราะว่าถ้าบอกเป็นภรรยานั้นเขาก็จะเอาไปเป็นภรรยาของเขาก็กแปลกๆดีเหมือนกันอะ,อะไรในทำนองนั้นแตอ่อับราฮัมก็ เลยก็ต้องกล่าวคำเท็จต้องพูดเท็จบอกว่านี่เขาเป็นเป็นน้องสาวของของเขาอะไรในทำนองนั้นคือ,อพอถึงยามคับขันนะพอถึงยามคับขันเนี่ยธรรมชาติแห่งความบาปที่บอกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนกล่าวเท็จเป็นคนพูดเท็จเป็นคนที่โลภอยากจะได้ของคนอื่นคือนิสัยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย อยู่ในลักษณะของผู้ที่มีความบาปนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้บอกว่ามาีบอกว่าซึ่งเป็นส่วนร้ายแรงของความบาปที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์มนุษย์ให้อย่างอื่นให้ได้หมดแต่เนื่องจากธรรมชาติแห่งความบาปของมนุษย์เขาจะไม่ยอม ปล่อยความเห็นแก่ตัวการพูดเท็จและความโลภเขาจะไม่ยอมละทิ้งความเห็นแก่ตัวของเขาคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยจะติดตัวอยู่กับมนุษย์อยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่ามันถึงเวลาที่จะแสดงออกมาแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญด้วยที่จะบ่งให้เห็นว่าคนดีของในสายตาของมนุษย์นั้น ก็ยังมีความเห็นแก่ตัวในตัวของเขาแต่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าไดก้ก็เป็นเช่นนั้นนะครับคือบอกว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยความเห็นแก่ตัวนะแล้วบอกว่าเขาจะไม่ยอมละทิ้งความเห็นแก่ตัวของเขาอันนี้จะพิสูจน์ ให้เห็นได้ในยามคับขันเท่านั้นธรรมดาแล้วความเห็นแก่ตัวที่เนื่องมาจากความบาปนั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นมันจะอยู่ในส่วนลึกของจิตใจมันจะถูกเก็บซ่อนไว้อย่างดีผิวเผินไม่มีใครมองเห็นนะผิวเผินไม่มีใครมองเห็นในหนังสือซามมเอลนะครับหนังสือซามมเอลฉบับต้นนะบทที่16.7ข้อ7 หน,ะนังสือซามูเอลคือเป็นหนังสือพระธรรมคัมภีร์เก่าในพระธรรมคัมภีร์นะครับหนังสือซามูเอลฉบับต้นบทที่16ข้อ7บอกว่าแต่พระยะโฮวาตัดกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างหน้าตาหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมอรับเขาเพราะพระยะโฮวาทอดพระเนตร ไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูนะพระเจ้ามองดูไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูนะครับด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแตนะ่แต่พระยะโฮวาทอดพระเนตรจิตใจคือพระเจ้ามองลึกเข้าไปในจิตใจซึ่งมนุษย์เรามนุษย์ปุถุชนไม่สามารถที่จะ,ะยังรู้มองรู้ถึงจิตใจของของของใครๆก็แล้วแต่อันนี้ ก็เป็นอันหนึ่งที่ท,ที่บอกว่าความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าสามารถที่จะมองเข้าถึงในส่วนลึกนะครับจริงแล้วในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าคนดีนั้นมีอยู่คนเดียวคือพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าคนดีมีอยู่คนเดียวก็คือพระเจ้านอกเหนือจากพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนดีกันทางนั้นนะ ก็ไม่ได้เป็นคนดีกันทั้งนั้นก็เป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้อบอกว่าเดี๋ยวผมผมก็พูดหนักเด่นถึงเรื่องเรื่องอความดีหรือคนดีแล้วก็ได้ได้พิสูจน์ให้เห็นเอาคําพระวจนะของพระเจ้าได้มาพิสูจน์บอกว่าเราทุกคนล้วนแต่เป็น เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่มีความบาปเป็นคนที่เปือเป้อนเพราะว่าไอ้ความบาปหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของเราและเรารับมาจากบรรพบุรุษของเราคือมนุษย์คู่แรกที่ท,ที่ที่พระเจ้าสร้างคือมนุษย์คู่แรกเมื่อสักกี้เมื่อสักครู่ผมก็ยังกล่าวไม่ถึงที่บอกว่ามนุษย์คู่แรกได้รับความบาปมาอย่างไรนะครับในพระธรรมคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่า มนุษย์คู่แรกเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเนี่ยพระเจ้าสร้างอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะตอนนั้นความบาปยังมายังยังมาไม่ถึงทีนี้ตอนที่บอกว่าลูซิเฟอร์เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์เนี่ยพอเขาคิดกบบทพระเจ้าเนี่ยเขาได้คิดคือผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าเขาได้ไปยืนอยู่ต่อหน้ากระจกนะครับ นี่เป็นการเปรียบเทียบยืนอยู่ต่อสมมุติไปสมมุตินะครับยืนอยู่ต่อหน้ากระจกแล้วเขาก็เห็นหน้าตารูปร่างของเขาหล่อเหลาสวยงามมากแล้วก็มาคิดแล้วเนี่ยคิดแล้วคิดแล้วคือคือคิดว่าตัวเองเนี่ยควรจะได้รับตำแหน่งสูงกว่านะคือเมื่อคิดความคิดอันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนั่นแหละคือ แหล่งมาของความบาปแล้วความคิดอันนี้เนี่ยหัวหน้าทูตสวรรค์คน,นนี้เป็นคนแรกคือเป็นเป็นคนแรกเป็นทูตสวรรคน์คนคนคนแรกที่ได้มีความคิดอันนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเขาไปยืนอยู่ต่อหน้ากระจกส่องดูแล้วโอ้ชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขากา็เลยกลายเป็นมีความเชื่อในตัวเองว่าตัวเขาเองเนี่ยควรจะ อยู่ในตําแหน่งเท่าเทียมกับพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากว่าคือหัวหน้าทูตสวรรค์องนี้ถ้าหากว่าความบาปจะไม่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยควรจะเขาควรจะมีความคิดอย่างไรความคิดของเขาเนี่ยพอไปเขาไปยืนอยู่ต่อหน้ากระจกแล้วเขาส่องเห็นหน้าตาของเขาหล่อเหลาสวยงามแล้วเนี่ยเขาควรจะ นะควรจะมองไกลไปให้ข้ามนอกเหนือไปจากตัวเองคืออันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ควรจะคิดถึงตัวเองถ้าตราบใดที่เราคิดถึงตัวเองคิดถึงความสวยงามคิดถึงความหล่อเลาคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยตราบใดที่เราคิดถึงตัวเองเนี่ยนั่นแหละคือการเริ่มต้นของความบาปถ้าหากว่าลูซิเฟอร์เขาคิดเหนือไปกว่านั้นเขาคิดบอกว่า โอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าหากว่าเขาได้คิดอ,ออกนอกเหนือไปจากตัวเองแล้วไปถึงพระเจ้าความบาปก็จะไม่เกิดขึ้นในในตัวเขานะครับอันนี้ก็ให้ตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างกับเราด้วยเราทุกคนเนี่ยคือในคลิสศาสนาสอนเนี่ยเรียกว่ายอ,ย,ย,ยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆ ก็คือว่าเราสอนแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยมีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนะครับมีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างแล้วก็มันสมเหตุสมผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลอสอนได้ดีรเราจะไม่เราเป็นผู้เป็นสิ่งที่ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเชื่อได้ไหมมันก็น่าจะเชื่อได้เพราะว่าในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามีชีวิตพระเจ้ามีตัวตน เราผู้ที่มีชีวิตเราก็ควรจะมาจากสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมครับแล้วเราควรจะ,ะควรจะไม่ยากที่จะเข้าใจว่าต้องมีพระผู้สร้างก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมีพระผู้สร้างแล้วเนี่ยเราผู้ที่ถูกสร้างมาเราจะต้องกล่าวขอบคุณพระผู้สร้างขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อน,นั้นเราก็ สามารถที่จะลบทิ้งความบาปออกไปได้นะครับก็มีจะต้องแบ่งปันกันอีกต่อไปถึงเรื่องที่ว่าเราจะปลดปล่อยความบาปได้อย่างไรผมก็อยากจะอยากจะใหะ้เป็นเวลาของคราวหน้าข้าวต่อไปคราวนี้เราได้บอกให้ท่านทราบว่าความดีความชั่วมีแน่ เราก็ยอมรับแล้วก็เราเรียนรู้ว่าความดีเป็นยังไงความชั่วเป็นยังไงเราเรียนรู้ว่าความดีในที่ในสายตาของมนุษย์กับความดีในสายตาของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในมาตรฐานอันเดียวกันนะครับแล้วข่าวต่อไปเนี่ยสำคัญมากทีเดียวผมอยากจะ,ะพิสูจน อยากจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าทำไมผมถึงพูดทำไมเราถึงแบ่งปันให้ฟังกันเช่นนี้แล้วก็ในพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่าไม่มีมนุษย์สักคนดึกที่เป็นคนดีในสายตาของพระเจ้านะครับอขอให้ท่านผู้ชมมารับฟังคราวหน้านะครับจะแบ่งปันให้ลึกให้ลึกเข้าไป ให้สามารถที่จะเข้าใจอย่างอย่างเรียกว่าบริบูรณ์กับคำถามคำตอบจะให้คำตอบกับคำถามนะให้คำตอบกับคำถามอย่างชัดเจนอย่างแจม่มแจ้งสำหรับคราวต่ตอไปนะครับวันนี้สำหรับภาษาไทยก็เวลาของเราก็ก็หมดเท่านี้นะครับก็จบเท่านี้เพราะฉะนั้น คือส,ส,ส,ส่วนส่วนส่วนต่อไปนี้ก็ผมจะแบ่งปันเป็นภาษาจีนกลางนะครับเพื่อว่าพี่น้องที่สามารถเข้าใจภาษาจีนกลางได้ก็จะมีโอกาสได้รับฟังด้วยเช่นกันนะครับขอ,อขอกลาบลาท่านาผู้ชมที่รับฟังเป็นภาษาไทยก่อนนะครับครับสวัสดีครับ